คุณหมอน่าจะเคยได้ยินนะคะว่ามนุษย์ไม่ใช่สัตว์ผัวเดียวเมียเดียวมาตั้งแต่ต้นแต่เราต้องกดสัญชาตญาณที่แท้จริงเอาไว้การที่สามีนอกใจเขาก็แค่ทำตามสัญชาตญาณนะคะคุณเฟรมคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอคะค่ะคนส่วนใหญ่อาจจะรับไม่ได้แต่มันก็คือความจริงแต่ถ้าเรารับความจริงได้มันน่าจะให้โอกาสกันได้นะคะแล้วการที่สามีของเพื่อนหมอนี่เขาไม่ยอมบอกว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครอ่ะมันหมายความว่าเขาคิดที่จะกลับไปหากันอีกอย่างนั้นเหรอคะเรื่องนั้นไม่มีใครรับประกันได้หรอกค่ะแต่ก็เหมือนที่รู้ๆกันอยู่ว่าสามีภรรยาเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องปิดตาข้างหนึ่งถึงจะไปกันรอดเคลมว่าเพื่อนของหมอน่าจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นบ้างนะคะบางทีมันอาจจะทำให้เขามีความสุขบ้างก็ได้ค่ะขอโทษนะคะได้ค่ะเดี๋ยวหมอรีบเข้าไปโดนเรียกตัวซะแล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะอุตส่าห์เป็นคนชวนออกมาแท้ๆกลับต้องขอตัวก่อนไม่เป็นไรค่ะสลิมเข้าใจขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำนะคะแล้วหมอจะเอาไปบอกเพื่อนค่ะค่ะฝากบอกเพื่อนหมอด้วยนะคะว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วค่ะไปนะคะพาแม่มาหาหมอเลยมาเจอหมอพระพายขอบคุณนะที่ไม่บอกเรื่องฉันกับเมียคุณโทษนะคะรับอะไรดีคะคือพอดีว่าเมื่อหลายวันก่อนนะคะสามีมานั่งคุยงานที่นี่อะค่ะแล้วก็ลืมแฟ้มเอาไว้มันเป็นเอกสารสำคัญนะคะหยุดก่อนค่ะย้อนกลับไปนิดนึงนะคะหยุดค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอพระพายคุณหมอโชคดีจังเลยนะคะเจอสามีที่น่ารักมากๆแถมยังมีเซอร์ไพรส์ให้สำหรับวันครบรอบแต่งงานด้วยอ่ะเฟรมนี่ตาร้อนเผาเลยนะคะเนี่ยสามีน่าจะนั่งโต๊ะมุมตรงนั้นนะคะพอจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนั้นไหมคะมุมนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดนะคะคุณหมอน่าจะเคยได้ยินนะคะว่ามนุษย์ไม่ใช่สัตว์หัวเดียวมีเดียวมาตั้งแต่ต้นแต่เราต้องกดสัญชาตญาณที่แท้จริงเอาไว้การที่สามีนอกใจเขาก็แค่ทำตามสัญชาตญาณนะคะCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ